ที่นี่มาดูแลแปลงเกษตรตรงนี้ลงทุนไปสูงไหมในการทำเดี๋ยวเข้ามาใกล้ๆครับเราถึงถอยหนีผมเรื่อยเลยนะฮะไม่สูงไม่สูงใช่ไหมเพราะเราไม่ได้จ้างใครจะทำเองทำเองทั้งหมดเลยอย่างตอนนี้ที่ฉีดเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าจริงๆแล้วแนะนำวิธีนะฮะคุณผู้ชมครับการทำมันสำปะหลังเนี่ยการฉีดนะฮะสารเคมีลงไปในดินตรงนี้มันอาจจะส่งผลกระทบที่หัวด้วยนะครับเราก็ไม่อยากแนะนำแต่ทีนี้เนี่ยทางคุณฤทัยเองเนี่ยนะฮะก็ถือว่าไม่ค่อยมีเวลานะส่วนหนึ่งเพราะทำเองด้วยคนเดียวนะฮะจำเป็นต้องฉีดตัวกรัมม็อกโซนลงไปนะฮะก็ฉีดไปกี่หนแล้วเนี่ยตัวยาฆ่าหญ้าครั้งนี้ครั้งที่ในดงเนี่ยยังเลยค่ะเพิ่งฉีดเกลนี่ครั้งเดียวอ๋อฉีดเกลคือข้างๆนะในทางเอาจ้ะนั่งด้านในทางอ๋อถูกต้องละทางนั้นนะฮะเอาด้านข้างนะฮะเอาด้านข้างนี่ดีๆละนี่ละนะฮะก็เนี่ยฮะคือผมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าสิ่งหนึ่งที่คุณฤทัยนะฮะได้ใช้พัดร้อยไม่ใช่ว่าวันนี้ผมจะมาถามประเด็นในเรื่องของพัดร้อยอย่างเดียวนะฮะพอผมเข้ารายการแล้วผมก่อนเข้ารายการผมก็ถามกันก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะผมว่าเป็นบุคคลที่เป็นคุณแม่ที่สู้นะฮะสู้จริงๆนะเพื่อลูกนะฮะทั้งสองคนอีกคนหนึ่งอยู่ที่บ้านเนาะม.หนึ่งแล้วม.หนึ่งแล้วนะฮะอันนี้อยู่ป.ไหนแล้วลูกป.สองป.สองครับขอป.สองเนาะน้องเอิร์ธเนาะนะฮะโอ้นะได้ออกโทรทัศน์แล้วลูกนะเป็นดาราหน้ากล้องแล้วนะฮะคุณฤทัยครับถามแทนคุณผู้ชมแล้วก็ถามลักษณะเดียวกันนะคุณผู้ชมฮะผมก็อยากให้เป็นธรรมชาติที่สุดก็คือถามในนามของพัดร้อยนะฮะรู้สึกว่าผิดหวังไหมที่ใช้พัดร้อยไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังใช่ไหมอยากใช้ต่อไหมใช่ใช่ใช่ไหมใช้เรื่อยไปเลยใช้เรื่อยไปเลยใช่ไหมถ้ามีเวลาก็จะฉีดอีกจะฉีดอีกวันนี้ก็กะว่าจะมาฉีดพอดีเมื่อเช้าทางมันไม่ดีนะทางเข้ามาเมื่อสักครู่นี้ติดรถมันติดนะฮะเพราะว่าทางค่อนข้างลำบากเลยทีเดียวแต่นี้ไม่คิดได้แค่น้ำมาเตรียมไว้ไงนึกว่าจะไม่ตกเมื่อคืนตกมากเลยเอาละนะฮะนี่คือผู้หญิงคนเดียวที่สู้ชีวิตคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ฉีดเองทำเองถ้าถามความรู้สึกจริงๆตอนนี้คือฉีดไป2หนระยะเวลาการห่างในการฉีดเนี่ยยังไงบ้างอะครับมันกี่วันฉีดครั้งนึงครั้งที่แรกครั้งแรกเดือนนึงเดือนนึงเดือนละครั้งเนาะก็ได้เดือนนึงก็ฉีดเดือนนึงก็ฉีดนะฮะก็2ขวดไปละนะครับก็นี่5เดือนก็ฉีดไปแค่2หนก็เว้นเหมือนกันนะเว้นไปนานเหมือนกันนะไม่มีเวลาไม่มีเวลาหมดไป2ขวดก็ถูกต้องแล้วนะฮะเพราะนั้นขาดได้แต่อย่าเกินพัดร้อยแล้วฉีดช่วงเช้าคุณผู้ชมนะสิ่งที่ได้มาตรงนี้เลยคือลงหัวเนี่ยนะฮะอย่างเงี้ยมาลงหัวแล้วล่ะนะครับอย่างเงี้นะนะเคยคุยดูหัวไหมคุณฤทัยยังไม่ประมาณไหนประมาณคุยรู้แล้วใช่ไหมประมาณแขนนะประมาณแขนได้นะครับอีกกี่เดือนจะขุดเนี่ยฤทัยก็น่าจะจะขุดประมาณช่วงเดือนธันวานะเดือนธันวาธันวามกราก็ประมาณสัก 4-5 เดือนนะฮะก็จะเริ่มขุดละนะก็คงจะไปไกลกว่านี้อีกถ้า 4-5 เดือนนะนะฮะคงไปไกลกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับอย่างก็มันก็จะทิ้งใบเรื่อยๆนะจะเริ่มละจะเริ่มทิ้งใบละเพราะว่ามันสูงแล้วมันสูงแล้วนะครับแต่นี้มันจะลงหัวเรื่องของโรคเรื่องของแมลงอะไรเคยเจอบ้างไหมไม่เจอเลยไม่เจอยังไม่เห็นเลยเนาะนะฮะพัดร้อยเวลาฉีดนี่คุณฤทัยได้ผสมอย่างอื่นด้วยไหมไม่ได้ผสมคือพัดร้อยผสมน้ำเปล่าอย่างเดียวเลยเหรอใส่ไปถังกี่ลิตรถัง25ลิตรนี่4กิ๊บ10 10cc ไอ้ถัง200ลิตรนะใส่ไป100cc รู้สึกมั้ยรู้สึกว่ามันน้อยมั้ยน้อยมั้ยบางทีหนูก็แถมไปอีกนิดนึงแถมไป20ลิตรแล้วพอมองน้ำในถังว่ามันใสมันใสแท้ใช่มั้ยก็เลยใส่ไปอีกนิดอื้อแถมเท่าไหร่เหมือนว่าเราฉีดน้ำเปล่าอ่ะประมาณนั้นรู้สึกผสมทาง200ลิตรเลยเคยใช้ยี่ห้ออื่นผสมไปกี่ตัวในถังนึงอ่ะเคยใช้อยู่ตัวนึงบางทีก็2ตัวปนกันตัวถึง2ตัวปนกันใช่มั้ยจับใบอะไรด้วยใช่มั้ยไปซื้อมาตรงส่วนนั้นจับใบด้วยอันนี้ไม่ได้ใส่อันนี้ไม่ได้ใส่จับใบเลยนะฮะคือขวดเดียวเพียวๆเลยนะล้วนๆเลยคุณผู้ชมอ่ะนี่คือจุดเด่นของพลัดร้อยเพราะฉะนั้น1ขวดสามารถใช้ตั้งแต่การแช่ท่อนพันได้อันนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาเนาะไม่มีเวลาช้าค่ะปู่ก็2คนเตี่ยปู่ก็2คนกระเตี่ยแม่ก็คอยสับแม่ก็คอยสับนะท่านก็อายุมากแล้วล่ะนะฮะค่ะไม่มากค่ะขอปวดค่ะปวดขาด้วยอือหือไหนจะเตี่ยไหนจะแม่ไหนจะลูกอีก2คนหญิง1คนฮะทำไร่ทั้งหมด40ไร่นะฮะกำลังใจครับคือสิ่งสำคัญที่สุดแล้วก็ก้อนหัวอกหัวใจก็คืออยู่ที่2คนนี้แหละนะผมเชื่ออย่างนั้นคุณผู้ชมนะฮะก็ไม่เหนื่อยนะเราต่อสู้ชีวิตเราไม่เหนื่อยนะฮะแล้วก็คงไม่ผิดหวังนะครับในการใช้พัดร้อยตอนนี้ซื้อมาไว้กี่ขวดแล้วล่ะตอนนี้ยังเหลือไหมที่บ้านอยู่ที่บ้านอีกไม่ถึงขวดไม่ถึงขวดเดี๋ยวต้องไปซื้อที่ร้านเจดาต้องไปซื้ออีกแล้วนะฮะไม่เกินพรุ่งนี้ไม่เกินพรุ่งนี้นะฮะจะไปแล้วล่ะนะครับคุณฤทัยฮะตอนนี้ผมก็คงจะยิงคำถามอย่างครบถ้วนนะท่านผู้ชมครับเวลาเราอาจจะกำจัดนิดนึงเพราะแสงมันใกล้จะหมดละพอรับดอยตรงนี้สวยมากเลยนะดอยตรงนี้นี่เป็นยังไงเนี่ยไปถึงตรงไหนเนี่ยเห
็นบอกฝั่งข้ามตรงนั้นคือเป็นเขื่อนศรีนครินทร์ป่ะใช่ไหมฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นฝั่งเขาลูกนู้นนะฮะอู้นี่ดูท่าทางสัตว์ป่าจะเยอะนะนะสัตว์ป่าจะเยอะเห็นบอกเมื่อกี้นี่ไปดูที่บ้านมามีชมดด้วยเก็บชมดได้ตัวนึงนะก็คือว่าเป็นอะไรที่เก็บมาข้างๆบ้านนะฮะเท่านั้นเองคุณผู้ชมเดี๋ยวก็คงจะปล่อยนะครับเพราะเป็นสัตว์สงวนนะฮะก็คนนี้ผมก็ถือว่าผมมาวันนี้ผมก็เรียกว่าเป็นกำลังใจคนหนึ่งคุณผู้ชมฮะนี่คือเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้ถ้าใช้พัดร้อยแล้วก็ประหยัดได้เยอะเนาะประหยัดได้เยอะนะฮะก็จะได้มีเงินทองเหลือนะครับในส่วนนี้ช่วยดูแลลูกไปนะครับมีพี่น้องเกษตรกรหลายท่านที่ดูรายการของเราอยู่เยอะอย่างเมื่อคืนนี้ก็ดูแล้วเนาะดูแล้วรายการเกษตรดิจิตอลน้องเอิร์ทก็ดูเนาะลูกเนาะครับต่อไปจะดูทุกวันป่ะลูกดูลูกนะฮะโอ้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมมั่งที่เขาดูเราอยู่ตอนนี้เช่นเดียวกันอยากจะฝากอะไรที่คนยังไม่กล้าตัดสินใจใช้พัดร้อยบ้างครับก็อยากให้ใช้พัดร้อยอยากให้ใช้กันทุกคนเนาะก็คือเหมือนกับว่าให้ใช้เถอะเนาะให้ใช้เถอะเพราะว่าที่ผมมาถ่ายทำรายการคุณผู้ชมฮะคือทุกครั้งที่ผมถ่ายทำนะฮะคือจะเป็นอะไรที่ผมเนี่ยไม่มีการเตรียมนะฮะไม่มีการบอกว่าจะต้องพูด 1 2 3 4อย่างนี้วันนี้ผมมาก่อนเข้ารายการก็3ถ่ายกันก่อนสารทุกสุขดิบแล้วก็พามาดูแปลงเกษตรว่าดีมากๆนะเราก็มาเห็นตรงนี้เลยนะผมเองจะอาจจะไม่ได้เดินไปมากเท่าไหร่นะฮะก็อยู่กับที่เดี๋ยวให้ภาพเจ้าหน้าที่หรือทีมงานเราอินเสิร์ตภาพเข้าไปดูให้เห็นภาพนะในส่วนนี้ก็ถือว่าภาคภูมิใจเนาะนะที่ได้มาก็เพราะนั้นคุณผู้ชมท่านไหนก็เช่นเดียวกับคุณฤทัยนะฮะก็คือใช้เถอะขับพัดร้อยเนาะประหยัดนะฮะประหยัดเนาะบางทีปกติแล้วเนี่ยนะฮะถ้าบางทีมันขนาดนี้นะผมเชื่อว่าปุ๋ยเนี่ยคงลงไปแล้วล่ะใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้คือไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือว่าง่ายต่อการใช้คุณผู้ชมง่ายต่อการใช้คือขวดเดียวผสมน้ำเปล่าฉีดเลยใช่ไหมฮะแล้วฉีดช่วงเช้าๆอย่างที่คุณฤทัยบอกนะฮะวันนี้คงครบถ้วนเนาะนะฮะได้ดูตัวเองในโทรทัศน์แล้วล่ะทีนี้น้องเอิร์ธเนาะนะฮะอ้าววันนี้ขอบคุณคุณฤทัยมากที่ให้ผมและทีมงานนะมาเยี่ยมชมแปลงเกษตรกันตรงนี้เราก็ได้แชร์ประสบการณ์ดีๆตรงนี้นะกำลังใจทุกกำลังใจช่วยส่งมาให้กับคุณฤทัยด้วยนะฮะก็ขอขอบคุณแฟนๆรายการของเราทุกท่านนะฮะวันนี้ขอบคุณคุณฤทัยมากขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณน้องเอิร์ทด้วยหวัดดีด้วยหวัดดีลูกหวัดดีครับหวัดดีคุณผู้ชมด้วยหวัดดีหวัดดีครับว้ายสวยนะคุณผู้ชมนี่ปุ๋ยไม่ได้ใส่เลยยังไม่ได้ใส่ไม่มีเวลาไม่มีเวลาเลยตรงนี้ไม่มีไปแผ่ตรงนี้ชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4ถึงมา4ชั้นอ่ะเดี๋ยวกบไว้เลยครับนะฮะอู้สวยมองดูแล้วสวยเสมอกันมากเลยนะคือมองดูข้างล่างนี่จะเสมอกันเป๊ะเลยทนโปรดฟังทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสารสกัดธรรมชาติค้นเจอไม่ต้องรอเกอร์รีบตัดสินใจพัดร้อยคือชื่อในฝันเฮียครับพัดร้อยขวดนึงครับตัดสินใจถูกต้องแล้วครับเพราะพัดร้อยขวดเดียวใช้ได้ตั้งแต่แช่เมล็ดพันธุ์จนถึงการเก็บเกี่ยวที่สำคัญพัดร้อยเนี่ยใช้ได้กับพืชทุกชนิดเช่นข้าวอ้อยยางพาราผักและอื่นๆอีกมากมายรับรองใช้แล้วปลดหนี้ได้จริงๆเกษตรกรถูกใจเมื่อใช้พลัสร้อยผมใส่พันร้อยกับข้าวโพดครับใส่พันร้อยกับบัวครับผมใส่พันร้อยกับถั่วงามไหมครับสวยไหมครับยาวไหมครับผมใส่พันร้อยครับเพชรออกดอกดีจริงๆครับใส่พันร้อยกับมันใช้พันร้อยกับต้นหอมจีนผมเอาพันร้อยมาฉีดกับแก้วมังกรผมใช้พันร้อยกับอ้อยผมใช้พันร้อยกับมะระครับดูจากต้นนะครับทำทุกปีนี่มันอีแร่อีกรรมค่ะนี่พออีสูบน้ำนี่สิพัดร้อยเข้าไปนี่น้ำเข้ามากระบอแร่เลยค่ะไม่แร่เลยใช่ไหมฮะไม่กำไม่สีดำไม่สีคล้ำเลยฟังอย่างอีกใหญ่ขึ้นอีกนะครับไปอีกนะไปอีกใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่านี้อีกยังสั้นยังไม่มีเม็ดเสียยังไม่มีเล็ดเลยนะครับตากระแตร้องไห้นี้หมดเลยการร้องไห้แล้วฮะฟันหักไปคือก่อนหน้าเจอพัดร้อยกับที่ฉีดพัดร้อยมันงามต่างกันไหมเขียวขึ้นครับพัดร้อยครับเขียวขึ้นใบจะชูตั้งอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะถ้าภาษาใบยาสมนี่คือว่าอย่างนี้งามเลยดูจากตัวไหนฮะต้นนี่ก็สมบูรณ์ใช่ไหมลุงมือเล่าให้เราฟังว่าก็คือว่าเมื่อก่อนเต็มที่คือ10ลูกครับ10ลูกถึง20ไม่เกินนั้นแหละครับไม่เกินนั้นยิ่งต้นนี้ก็ประมาณเหมือนกันไหมฮะใกล้เคียงกันต้นนี้เขาใกล้เคียงกันดูนะดูจากสายตานะฮะนี่เขาเรียกว่าดกมหาสัจจันไหมฮะอย่างนี้ก็ตอนนี้ทุกคนที่ว่าผ่านมาเขาก็ยอมรับว่าเป็นสวยลูกสวยเขามองในภาพทำให้ทรงสวยด้วยอ๋อทรงสวย
ประโยชน์ที่ได้จากสารสกัดธรรมชาติอินทรีย์พลัสร้อยกระตุ้นเซลล์พืชทำให้กินปุ๋ยได้ดีกว่าเคลือบเมล็ดพันธุ์ป้องกันแมลงเชื้อราและศัตรูพืชทำให้พืชมีรากฝอยที่ยาวและแข็งแรงปรับสภาพดินให้ร่วนซุยประหยัดยาฆ่าแมลงย่นระยะเวลาการเก็บเกี่ยวให้เร็วกว่าปกติประหยัดสารเคลือบผิวสามารถใช้ร่วมกับสารเคมีได้ทุกชนิดเพิ่มผลผลิต 30-100% เกษตรกรถูกใจเมื่อใช้พลัส100ทนโปรดฟังทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสารสกัดธรรมชาติค้นเจอไม่ต้องรอเกอรีบตัดสินใจพลัดร้อยคือชื่อในฝันเอาละฮะท่านผู้ชมครับเป็นกำลังใจด้วยกันละกันสำหรับเจริญไทยของเรานะครับก็ผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายชีวิตนะฮะที่เป็นเช่นเดียวกันนะฮะสำหรับวิถีชีวิตเกษตรกรไทยเอาละผมบอกเลยว่าพี่น้องเกษตรกรไทยนะฮะยังรอความช่วยเหลือจากการที่เรียกง่ายๆเลยว่าได้นำสินค้าดีๆตรงนี้ไปใช้ที่จะประหยัดต้นทุนให้ได้เพราะฉะนั้นเองวันนี้เนี่ยผมภาคภูมิใจมากครับสำหรับสารสกัดธรรมชาติอินทรีย์พลัสร้อยเมื่อพี่น้องเกษตรกรได้นำไปใช้แล้วเนี่ยปรากฏว่าได้ผลคุณผู้ชมแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ผมรู้สึกดีใจนะฮะที่เห็นพี่รอยยิ้มของพี่น้องเกษตรกรเห็นความประทับใจของพี่น้องเกษตรกรที่ใช้พลัสร้อยวันนี้ครับผมจะบอกอย่างหนึ่งเลยสำหรับพี่น้องเกษตรกรไทยจริงหรือไม่จริงวันนี้ผมขอพูดตรงๆเลยทุกวันนี้ที่ท่านเข้าร้านค้าหรือไปซื้อผลิตภัณฑ์ต่างนะฮะไม่ว่าท่านจะไปซื้อจากตรงจุดไหนมาก็แล้วแต่สังเกตไหมครับคุณผู้ชมว่าท่านซื้ออย่างหนึ่งไม่พอถูกไหมฮะเมื่อซื้อหลายๆตัวท่านก็นำมาใช้พอใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยการจ่ายปุ๋ยจ่ายยาครั้งนึงเนี่ยหลักหมื่นถูกไหมฮะคุณผู้ชมเมื่อเราได้ผลผลิตมาเราก็ต้องไปใช้หนี้ในส่วนนี้แต่จะทำยังไงดีที่เราจะต้องลดตรงส่วนนี้ออกไปเหลือเพียงน้อยนิดแล้วได้ผลผลิตถึงแม้จะลดน้อยนิดแต่ผลผลิตเท่าเดิมท่านก็ถือว่าตัดส่วนนี้ออกไปท่านถือว่าได้กำไรถูกไหมฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเองวันนี้ฮะผมอยากให้คุณผู้ชมนั้นตัดสินใจเปิดใจรับพลัสร้อยดูสัก1ชุดครับหรือ1ขวดแล้วแถมฟรีอีก1ขวดในราคาเพียงแค่900บาทเท่านั้นครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนฮะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมนะเล่ากันมายาวนานซะเหลือเกินนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันเวลาเดียวกันนี้แหละฮะท่านผู้ชมครับผมพัศกรเสียงล้ำลาไปแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ